ี่จะเป็นเวทีแรกนะครับของ2แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านสุดยอดมืออภิปรายอย่างประชาธิปัตย์ที่ได้รับคำชื่นชมว่าโอ้โหคุณอภิปรายได้โชคโชคคุณจุรินทร์แสดงบทบาทฝีไม้ลายมือไปแล้วตั้งแต่เปิดการเปิดสภารอบนี้กับอีกหนึ่งคือพรรคก้าวไกลไม่ใช่มือใหม่ทางการเมืองแล้วนี่สมัยที่2ของพรรคก้าวไกลแล้วหลายคนก็อุ่นเครื่องทำการบ้านเตรียมตัวที่จะมาเป็นมืออภิปรายโชว์ฝีมือในการตรวจสอบสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมตำหนิผมบอกใช้คำว่าโชว์ฝีมือเขาทำงานของเขานั่นแหละโชว์ทักษะในการตรวจสอบตรวจสอบได้ดีมันก็ต้องออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอันนี้ผมก็ขออนุญาตชี้แจงนะครับเขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยซุ่มซ้อมใหญ่ไปแล้วแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยก็ไม่กังวลโดยเฉพาะปมอภิปราย2มาตรฐานผมก็ไม่รู้ว่าไม่กังวลนี่คือคิดอยู่ในใจว่าโดนแน่ยังไงคุณทักษิณชื่อนี้ก็ต้องปรากฏหรือเปล่าคือคิดว่าถ้าอย่างคุณอิงแพทองธารชินวัตรที่ผู้สื่อข่าวพยายามไปสอบถามเนี่ยว่าตกลงกังวลไหมถ้าเขาหยิบชื่อขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเหมือนเรียกน้ำย่อยอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเกริ่นไปตั้งแต่ตอนอภิปรายของสว.ไปแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันทางฝักฝั่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าชี้แจงได้แน่นอนเรื่อง2มาตรฐานอะไรต่างๆไม่มีผู้สื่อข่าวก็ยังตามไปถามถึงที่โคราชนะเพราะว่าคุณอิงเนี่ยไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะทางคุณอิงในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกเลยไม่หวั่นเพราะว่ามองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นกับผู้รับผิดชอบแล้วก็มีการมอบหมายแบ่งงานไปเรียบร้อยแล้วอีกด้วยที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีก็พยายามตอบคำถามในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมแต่ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่เริ่มจะซ้ำเดิมพอๆกับคำถามเลยคำถามก็เริ่มจะซ้ำเดิมนะเพราะถามกันมาหลายเดือนแล้วนะครับอย่างนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพักผ่อนนะฮะที่หัวหินไปกับครอบครัวแล้วก็มีการเนี่ยชกมวยโชว์ค่ะคนผมเห็นคนก็แซวกันแหมมันจะคล้ายใครบางคนหรือเปล่าไม่รู้แหละท่านนายกเขาออกกำลังกายโพสต์โชว์ภาพชกกระสอบทรายริมทะเลแคปชั่นออกกำลังกายวันหยุดพอได้เหงื่อก่อนกลับมาลุยงานต่อวันพรุ่งนี้ครับนะเพราะว่ามีกำหนดการพบกับประชาชนแฟลตดินแดงหารือเรื่องการแก้หนี้นอกระบบแล้วก็ปัญหายาเสพติดนี่ก็เป็น2นโยบายเด่นๆด้วยบางคนก็แซวบอกว่านี่กำลังซ้อมการต่อสู้หรือเปล่าครับเป็นนัยยะว่ากำลังซ้อมการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นหรือเปล่าก็เลยชกกระสอบทรายโอ้มันยังไงอยู่เพราะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็แซวนะคะบอกว่านี่กำลังจะเป็นการชกลมหรือเปล่าชกลมเหมือนที่เป็นนายกลมอ่ะคุณชัยชนะเดชโชว์บอกอย่างนี้เลยดิฉันก็เลยมองว่าเอออันนี้มันก็เป็นเขาเรียกลูกล้อลูกชนทางการเมืองกันพอคนนึงโพสต์มาอีกฝากฝั่งนึงก็จะต้องเหมือนมองเป็นนัยยะทางการเมืองเหมือนกันครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามพรรคร่วมบ้างแล้วพรรคร่วมละหนักใจอะไรหรือเปล่าทางกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณอนุทินบอกเลยว่าไม่กังวลใจเพราะมองว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่จะได้แสดงผลงานด้วยซ้ำผลงานของกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้างคุณผู้ชมลองนึกดูปราบปรามบ่อนการพนันแก้ปัญหายาเสพติดกวดขันใบอนุญาตเปิดสถานบันเทิงก็จะถามว่าแล้วคุณผู้ชมมองว่านี่เป็นผลงานของกระทรวงมหาดไทยได้หรือยังครับจากที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาทำงานกันมาโดยตลอดประมาณช่วง6เดือนที่ผ่านมาคุณอนุทินชื่นชมสปิริตของฝ่ายค้านนะคะที่เปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติเพราะมองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำงานไปแต่ยังไม่ได้มีงบประมาณมาขับเคลื่อนฟังบางช่วงบางตอนความคิดเห็นของคุณอนุทินกันค่ะผมไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะต้องโหวตหรือไม่โหวตรัฐบาลมัน314เสียงอยู่แล้วใครไม่โหวตรัฐบาลก็เจ๊งถูกไหมมันเราก็ไม่ได้บอกโอ้เที่ยวนี้อภิปรายไม่มีการลงมติเพราะนั้นเราก็ชิวๆสบายๆไม่ใช่ต้องยิ่งทำงานอย่างหนักต้องชี้แจงกับถ้าเขาพลาดพิงถึงแล้วก็พูดตรงๆเราก็ต้องถือโอกาสในเมื่อเขาพูดถึงมาแล้วก็บอกประชาชนไปเลยว่าไอ้6เดือนนี่ทำอะไรมาแล้วไม่ซีเรียสค่ะโหวตยังไงก็นั่นแหละเสียงรัฐบาลทะลุ300นะครับแต่ว่ารอบนี้ยังไม่โหวตไงค่ะนะครับไปดูฝั่งพรรคเพื่อไทยอีกทีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับเขายืนยันว่าไม่จำเป็นต้องล็อบบี้ฝ่ายค้านเรื่องอภิปรายอะไรหรอกจะอภิปรายจะไม่อภิปรายคือเขามั่นใจว่านายกและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมตอบทุกคำถามอยู่แล้วอยากเห็นฝ่ายค้านทำงานการเมืองแบบมืออาชีพไม่ระแวงกันเองว่าพรรคไหนจะอภิปรายแบบพร้อมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ
อันนี้มันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ด้วยว่าเอ๊ะคอการเมืองมองบอกว่าจะมีบางพรรคการเมืองยับทีกว่าฮุกหรือเปล่ายับประมาณว่าอุ่นเครื่องรอเสียบเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีกระแสข่าวว่ามันมีการโทรไปล็อบบี้กันหรือเปล่าว่าอย่าไปแตะหน้าฝากฝังของคุณทักษิณเนี่ยเขาอยู่นอกสภาเบาๆกันหน่อยเอาแบบแยบๆไม่ต้องฮุกหนักได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าหวังว่าจะได้เห็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแบบท็อปฟอร์มอภิปรายแบบมีคุณภาพมีข้อมูลหลักฐานทำงานการเมืองใหม่แบบสร้างสรรค์ไม่มัวแต่ประดิษฐ์วาทกรรมกล่าวหาเลื่อนลอยหรือว่าใช้เทคนิคเล่นเกมในสภาเพื่อสร้างคอนเทนต์ดราม่านะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนมาว่านอกจากจะรอฟังรัฐบาลชี้แจงแล้วเดี๋ยวจะดูบทบาทของฝ่ายค้านด้วยอย่างที่คุณต้นบอกว่ามันเหมือนก็เป็นการโชว์นั่นแหละถามว่าโชว์ยังไงโชว์ศักยภาพในการตรวจสอบโชว์ว่าเราสามารถหาข้อมูลเชิงลึกมาได้แค่ไหนเพราะหลายคนบอกว่านี่ไม่น่าจะเป็นประเด็นใหม่แต่จะมีข้อมูลใหม่มาเพิ่มเติมหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปถึงการเมืองของรัฐบาลในฝักฝั่งต่อๆไปครับแล้วพูดกันตรงๆพรรคการเมืองไหนล่ะที่มักจะถูกมองว่าถูกจะว่าตั้งเป็นประเด็นกล่าวหาก็ได้นะว่ารอที่จะเสียเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคนั้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์แหละครับแล้วเราก็เชื่อว่าระดับแกนนำในพรรคประชาธิปัตย์เองก็รู้ว่ามันมีข้อครหาในลักษณะนี้อยู่ที่ผ่านมาวันหยุดสุดสัปดาห์เขาก็ไปซุ่มเตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับจัดสัมมนาที่พัทยาหัวหน้าพรรคครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ยืนยันว่าจะอภิปรายเต็มที่ขอให้มั่นใจเลยประชาธิปัตย์ไม่มีมวยล้มต้มคนดูไม่มียอมรับว่ากรณีคุณทักษิณก็จะเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่จะหยิบมาอภิปรายด้วยนะครับเพราะว่าเราทำเต็มที่ 100% นะท่านไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ผมก็มั่นใจนะครับว่ายี่ห้อประชาธิปัตย์นะครับยี่ห้อท่านจุรินทร์เนี่ยไม่มีมวยล้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นต่างๆเนี่ยในการที่เราจะอภิปรายเนี่ยก็ต้องเป็นประเด็นที่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับตอนนี้แปลว่าประเด็นและก็ความพร้อมตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมก็อีกไม่กี่วันแล้วต้องพร้อมครับไม่กี่วันก็ต้องพร้อมนะคะเพราะว่าซักซ้อมกันไปแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เดี๋ยวก็จะไปจัดสรรคนเห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมีคนลุกขึ้นอภิปรายหรือว่าซักฟอกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10คนจำนวนคนไม่เยอะแต่จะเน้นเรื่องของประเด็นดิฉันมองว่าหลายคนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ท็อปฟอร์มอยู่แล้วอย่างคุณจุรินทร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าตั้งแต่เปิดสภามาก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมคุณชวนเนี่ยรอดูเลยว่าจะหยิบมีดโกนเนี่ยมากรีดเข้าไปได้ลึกขนาดไหนกรีดแบบฟึบฟับนะคือพูดนิ่มๆพูดเรียบๆแต่ตายเรียบเหมือนกันนะไอ้นิ่มๆเรียบๆแล้วตายเรียบนี่ผมว่า คุณจุรินทร์ก็ไม่ธรรมดาหรอก รอดูส่วนการเมืองใหม่อย่างพรรคก้าวไกลค่ะแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสสไฟแรงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะคนอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอยู่ที่34คนแต่ยังไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการช่วงของการซักซ้อมนะคะไฮไลท์สำคัญแน่นอนเขาบอกว่าจะทำเป็นซีรีส์เลยคือเปลี่ยนคนอภิปรายแต่ประเด็นอาจเป็นประเด็นเดิมคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่จะขยายผลเพิ่มเติมที่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนนอกจากนี้ก็มีคุณชัยธวัฒน์มีคุณรังสีมันโรมีคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรรวมถึงการรวบรวมประเด็นอื่นๆที่เรียกว่าซุ่มซ้อมกันมาอย่างเต็มที่เดี๋ยววันนี้เขาจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะแบ่งประเด็นอะไรแล้วจะพูดสโคปประมาณไหนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนให้มากที่สุดค่ะถ้าถามฝั่งรัฐบาลถามพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำเขาก็ต้องบอกว่าเขาไม่กังวลแต่สาระสำคัญคือเขาเตรียมพร้อมรับมือกับอะไรบ้างต่างหากเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วประเด็นหลักๆมีเรื่องอะไรบ้างอย่างคุณทักษิณเนี่ยยังไงก็ต้องมีใช่อย่างคุณอดิศรเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลกล่าวหาฟรีๆครับถ้าเกิดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็บอกไม่ให้ด่าฟรีหรอกเพราะต้องมีการตอบโต้อย่างแน่นอน